ไม่ธรรมดาจริงๆหาจ่ายเดือนละล้านไม่เสียดายเปิดรายได้เบสรักวณีใช้หนี้แทนสมรักได้เท่านี้รวยอื้อยอมแบกภาระทั้งที่อายุยังน้อยจากกรณีข่าวเช้าสะเทือนวงการเมื่ออดีตนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงพ่อของนางเอกและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวณีที่ได้ถูกเด็กสาวอายุ17ปีแจ้งความล่วงละเมิดหลังรู้จักกันที่ผับซึ่งหลายคนก็ต่างเป็นห่วงและกังวลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะกระทบกระเทือนจิตใจของสาวเบสเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ช่วยพยุงครอบครัวมาโดยตลอดล่าสุดสาวเบสได้มาออกรายการแฉเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้พ่ออยู่ขอนแก่นตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้เจอตอนที่เกิดเรื่องครอบครัวคำสิงไปถ่ายงานที่ขอนแก่นหนูโบสน้องชายกับแม่ก็กลับก่อนพ่อเขาอยู่ต่อเราก็แยกกันพอถึงกรุงเทพ1วันพ่อก็โทรมาบอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้แต่หนูไม่คิดว่าเป็นข่าวดังขนาดนี้ตอนแรกเครียดไม่รู้เรื่องของกฎหมายไม่อยากให้พ่อติดคุกพอทนายให้คำปรึกษาเริ่มเบาใจลงบอกพ่อต้องโทษตัวเองก่อนที่จะไปโทษคนอื่นพ่อกับแม่เหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกห้องนอนมานานแล้วมีความสัมพันธ์เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยอัปเดตชีวิตกันดูแลลูกจนวันหนึ่งแม่เป็นคนตัดสินใจยาถ้าแม่โอเคเราก็โอเคเราหัวอกผู้หญิงอะเข้าใจเขาเลยไปหย่ากันก่อนเกิดเรื่องหนูมีบ้านอยู่สองหลังแต่พ่อหนูไม่ได้มีบ้านถ้าเขาหย่ากับแม่แล้วจะให้เขาไปอยู่ไหนก็ต้องอยู่กับหนูนี่แหละหนูบอกว่าการหย่ากันไม่ได้แปลว่าพ่อต้องไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีเราสามารถอยู่ด้วยกันได้นะและเบสก็สามารถเลี้ยงดูพ่อได้ปกติมีที่นอนมีรถให้พ่อใช้ปกติหนูให้พ่อทำตัวปกติอย่าคิดว่าหนูทิ้งหรือว่าแม่ทิ้งเราทุกคนรักพ่อเหมือนเดิมแค่อยู่คนละห้องส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเดือนหนึ่งต้องส่งให้พ่อใช้หนี้ก็เกือบล้านค่ะเพราะพ่อหนูมีคดีลอตเตอรี่แล้วต้องผ่อนจ่ายยังไม่รวมค่าบ้านค่ารถนะคะต่อเดือนต้องหาเงินให้ได้เหยียบล้านกว่า 1.5 ล้านประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าเดือนไหนหาไม่ทันหนูยังไม่เคยถึงจุดนั้นนะคะเพราะหนูอาจจะโชคดีที่มีแฟนคลับที่น่ารักคอยดู YouTube เราคอยซัพพอร์ตต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะชีวิตเปลี่ยนในวันที่พ่อล้มละลายทำให้เราต้องเอาเงินจาก YouTube มาใช้จ่ายในบ้านทำให้เราต้องขยันมากขึ้นมีความเป็นผู้นำมากขึ้นเลยทำให้วันนี้เรามาถึงจุดตรงนี้ถ้าพ่อไม่ล้มละลายหนูอาจจะเป็นเด็กน้อยธรรมดาก็ได้ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนในบ้านค่ะ